ไทยเตรียมตั้งหน่วยงานกลั่นกรองข้อมูลข่าวปลอมขณะเดียวกันเยอรมนีเตรียมออกพรบ.โซเชียลมีเดียห้างสรรพสินค้าตายแล้วช้อปปิ้งออนไลน์รุกคืบธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวแค่ไหนคิดน้อยไปหน่อยเว็บซี่ถอดโฆษณาหลังปล่อยไม่กี่วันหลังสังคมวิจารณ์ทำให้การประท้วงกลายเป็นเรื่องเล่นมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน Interview สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Interview วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.มีเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะ Twitter Facebook ทั้งหลายอาจจะต้องมีความระมัดระวังนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเพราะว่านางจุไรรัตน์จุลจักรวัฒน์นะคะที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการและหัวหน้าคณะทำงานติดตามการปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดียค่ะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าทางอนุกรรมาธิการนะคะเตรียมเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษค่ะเพื่อกลั่นกรองการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อคัดกรองการโฆษณาหลอกลวงข่าวปลอมข่าวลือที่เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของรัฐรวมทั้งการคุกคามบนโลกออนไลน์ซึ่งนับวันจะกลายเป็นปัญหาในสังคมการกลั่นกรองข้อมูลนี้นะคะทางอนุกรรมาธิการค่ะกำลังจะเสนอ2แนวทางนะคะก็คือ1ให้สิทธิ์ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยร้องเรียนกับหน่วยงานโดยตรงหรือจะใช้โปรแกรมคัดกรองข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็น่าดีใจนะคะว่าอย่างน้อยทางอนุกรรมาธิการนะคะยังเป็นห่วงเรื่องไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างไรก็ตามนะคะต่อเรื่องนี้สำหรับการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะจะให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีตัวแทนจากภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเป็นกรรมการโดยหน่วยงานพิเศษนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงานเพื่อการปฏิรูปสื่อระยะเร่งด่วน5ปีนะคะซึ่งอนุกรรมาธิการมุ่งหวังค่ะว่าจะให้เกิดขึ้นภายในปี2562นะคะเร็วๆนี้เลยในขณะเดียวกันก็จะทำพร้อมกับการปฏิรูปสื่อในระยะยาวนั่นก็คือการปลูกฝังจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์วิจารณญาณในการเสพสื่อซึ่งต่อไปนี้นะคะทั้งจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์literacy หรือว่าวิจารณญาณในการเสพสื่อจะบรรจุไปในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้นค่ะแล้วรายงานฉบับนี้นะคะจะเสนอเข้าสู่วิปของสปท.พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าเรานะคะมีหน่วยกลั่นกรองการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องนะคะเป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างเราจะต้องติดตามนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแขกมั่นใจว่าตอนนี้นะคะบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคนไทยเนี่ยมีจำนวนมากแล้วเราเป็นประเทศที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะคะมากเป็นลำดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำไปเรื่องนี้จะมีผลกระทบนะคะต่อการใช้โซเชียลมีเดียของประชาชนโดยตรงว่ามีข้อควรระมัดระวังอย่างไรบ้างแล้วการกลั่นกรองนะคะของข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลมีเดียจะทำการกลั่นกรองอย่างไรแล้วมันจะมีผลกระทบนะคะต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะไม่ได้เป็นข้อกังวลเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะที่ประเทศเยอรมันนะคะจะมีการเปิดร่างพระราชบัญญัติโซเชียลมีเดียหรือที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียบิลจะทำให้เยอรมันนะคะเป็นประเทศแรกที่จะทดสอบว่าการใช้กฎหมายควบคุมโซเชียลมีเดียเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมแล้วก็เฮสปีชนะคะที่แพร่ระบาดอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้สำเร็จหรือไม่
แน่นอนนะคะการเสนอร่างกฎหมายแบบนี้ถูกตั้งคำถามว่าจะเป็นอุปสรรคต่อฟรีสปีชหรือเปล่าหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วถ้าหากร่างกฎหมายนี้ผ่านจะมีการบังคับให้ Facebook และ Twitter ค่ะจะต้องลบข่าวนั้นนะฮะแล้วเจ้าของข่าวปลอมจะถือว่าเป็น criminal content หรือว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นอาชญากรรมนะฮะถ้าหากว่าพบว่าผิดจริงจะต้องเสียค่าปรับสูงนะคะถึง50 ล้านยูโรคาดกันว่าร่างกฎหมายนี้ค่ะน่าจะผ่านสภาก่อนมีการเลือกตั้งในเดือนกันยายนแล้วเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากผ่านร่างกฎหมายนี้ก็เป็นบทเรียนจากสหรัฐอเมริกาค่ะคือคนก็พูดกันมากว่าเหตุที่ทรัมป์นะคะชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกาแล้วทำให้แบบคนทั้งโลกปวดหัวอยู่ตอนนี้นะคะว่าทรัมป์พอขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วระเบียบโลกมันปั่นป่วนไปหมดแล้วปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งก็คือเรื่องการปล่อยข่าวปลอมเฟกนิวส์ทั้งหลายทำอย่างเป็นกระบวนการแล้วเขาบอกว่ามันมาป่วนเนี่ยมันมาป่วนการเมืองแบบนี้แล้วเขาก็กลัวนะคะกลัวว่ามันจะมาป่วนนะคะป่วนการเมืองในเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยแล้วกระบวนการสร้างข่าวปลอมนะคะมาป่วนระเบียบทางการเมืองแบบนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีการปล่อยข่าวนะคะการปล่อยข่าวในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยเป็นข่าวลือนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือทำเป็นสำนักข่าวขึ้นมาเขียนข่าวอะไรดูเหมือนจริงมากแล้วข่าวนั้นก็จะถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วข่าวปลอมที่พบข่าวหนึ่งแล้วส่งผลกระทบอย่างมากนั่นก็คือมีข่าวว่ามีผู้หญิงเยอรมันเชื้อสายรัสเซียคนนึงนะคะถูกผู้ลี้ภัยข่มขืนเพราะข่าวนี้ออกไปมันก็ทำให้กระแสต่อต้านนโยบายของแมคเคิลนะคะที่ต้องการจะเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้ามาในเยอรมันถูกโจมตีอย่างหนักแล้วแน่นอนว่ามันก็จะไปมีผลนะคะต่อคะแนนเสียงของฝ่ายเสรีนิยมด้วยร่างพรบนี้แน่นอนนะคะก็จะมีกลุ่มคนที่คัดค้านเช่นนายกสมาคมสิ่งพิมพ์ของเยอรมันเขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้นะกฎหมายนี้มันเท่ากับเป็นเซ็นเซอร์นะคะขัดกับหลักการฟรีสปีชแล้วเท่ากับว่าจะทำให้พวกบริษัทโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นสำนักงานตำรวจทางความคิดนะคะเที่ยวไปลบข่าวนั้นข่าวนี้ลบคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์นี้ซึ่งมันน่าจะขัดกับหลักการของเสรีนิยมประชาธิปไตยส่วนสสพรรคกรีนก็ออกมาโจมตีกฎหมายนี้ว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นที่แหลมคมและต่อไปนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เห็นในโลกโซเชียลมีเดียก็คือการตามลบนะคะจากเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกว่า criminal content แล้วก็เสียค่าปรับสูงมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปคุยกันต่อนะคะว่าสิ่งพิมพ์ตายหรือเปล่าตอนนี้เป็นประเด็นใหม่แล้วห้างสรรพสินค้าจะตายหรือเปล่าจากการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะกลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมโลกเปลี่ยนไปมากแล้วจริงๆนะคะจากเมื่อก่อนเราเคยอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารตอนนี้นะคะคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในอากาศหมดแล้วทุกอย่างมาอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วในธุรกิจการค้าปลีกก็เช่นเดียวกันค่ะในนิวยอร์กนะคะร้านค้าปลีกนะคะ 70,000 กว่าแห่งก็ค่อยๆทยอยปิดตัวลงนะคะเพราะสู้ธุรกิจการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ไหวแล้วเมืองไทยเป็นอย่างไรบทความในประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะคะก็ตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้เลยบอกว่าห้างสรรพสินค้านะคะกลายเป็นห้องโชว์สินค้าแต่ไม่มีใครซื้อของคนจะเข้าไปดูของเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะไปสั่งซื้อออนไลน์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่นะคะมาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอยู่กับมือถือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นช่องทางออนไลน์สามารถเก็บข้อมูลได้มากวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้ดีกว่าดังนั้นเม็ดเงินการซื้อขายสินค้าจึงไปเกิดในช่องทางออนไลน์ซึ่งขายถูกกว่าด้วยเข้าถึงทุกที่ทุกเวลานะคะเราไปห้างสรรพสินค้า4 ทุ่มก็ปิดแล้วแต่ถ้าเราช้อปปิ้งออนไลน์เราจะช้อปปิ้งเที่ยงคืน1-2ทำได้24 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นห้างสรรพสินค้าหรือดีพาร์ตเมนต์สโตร์ทั้งหลายกำลังแปรสภาพไปเป็นเพียงโชว์รูมแล้วจะปรับตัวอย่างไรเขาบอกว่าตอนนี้นะคะการปรับตัวของร้านค้าปลีกหรือดีพาร์ตเมนต์สโตร์ทั้งหลายก็พยายามนะคะจะทำทั้ง2 แบบนั่นก็คือมีทั้งหน้าร้าน
ที่เป็นของจริงจับต้องได้ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ดีค่ะเขาก็บอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในเมืองไทยนะคะเดินห้างน้อยลงซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นแม้จะไม่เติบโตเร็วเท่ากับอเมริกาจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ก็ยังกระจุกตัวอยู่แต่ในกลุ่มเมืองอย่างไรก็ตามค่ะการปรับตัวของร้านค้าปลีกนะคะจะปรับตัวได้หรือไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแม้ว่าจะมาทำ2แพลตฟอร์มนะคะขายทั้งมีหน้าร้านจริงขายทั้งออนไลน์แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะสามารถสู้การขายออนไลน์ได้หรือเปล่าเรามาดูข้อมูลกันนิดนึงนะคะว่าเทรนด์ของการบริโภคของผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างไรเขาบอกว่านะคะ Cotton USA เนี่ยเผยผลสำรวจวิจัยตลาดค่ะปี2016 Global Lifestyle Monitor เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคปี2016ใน10ประเทศนะคะคือสหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีตุรกีเม็กซิโกโคลัมเบียอินเดียจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยพบว่าการประมาณการยอดขายเสื้อผ้าและรองเท้าออนไลน์ของประเทศไทยจะโตมากขึ้นตั้ง 68% ภายในปี2020ค่ะคุณผู้ชมอีก3ปีเท่านั้นเองนะคะแขกค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะทำนายได้ถูกด้วยเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าการไปเดินซื้อเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าตามตลาดนัดนะคะจะไม่ใช่ทางเลือกของผู้บริโภคอีกต่อไปเพราะตอนนี้เราช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันกันหมดแล้วสำหรับเสื้อผ้าทำให้นะคะผู้ประกอบการจะต้องปรับแผนการตลาดให้ครบวงจรเน้นบริการลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงส่วนหนึ่งของการสำรวจค่ะคุณผู้ชมยังบอกอีกด้วยว่ากระแสโลกออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เห็นได้ชัดว่าโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคคนไทยจำนวนไม่น้อยผู้บริโภคคนไทย1ใน5ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์21นะคะ121ของการซื้อของออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ167นะคะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาเทรนด์แฟชั่นสไตล์การแต่งตัว155ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้า146อ่านรีวิวสินค้าจากผู้บริโภคคนอื่น 84% คนไทยนะคะเริ่มต้นการช้อปปิ้งออนไลน์จากการเข้าใช้โซเชียลมีเดียซึ่งเติบโตขึ้นจากปี2014ถึง 69% 32% นะคะใช้การเสิร์ชจากเว็บไซต์เสิร์ชเอนจินต่างๆอีก 20% นะคะเริ่มจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในขณะที่ปัจจัยที่ผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์จากตัวเลขอันนี้อาจจะทำให้ร้านค้าปลีกที่ยังไม่มีร้านออนไลน์นะคะสามารถเข้าแข่งขันได้นั่นก็คือว่าความสงสัยนะคะของการซื้อของออนไลน์ยังมีความสงสัยในคุณภาพสินค้าถึง 91% เพราะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้จับด้วยมือใช่ไหมคะยังมีความกังวลเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าถึง 79% มีความพร้อมนะคะของสินค้าที่มีในสต็อกหรือเปล่านะนะคะ 78% มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า 77% แล้วที่กังวลมากนะคะและอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนชะลอการตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะซื้อของออนไลน์ดีไหมนั่นก็คือผู้บริโภคยังกังวลเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแต่ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยก็คือตลาดนัดค่ะยังคงเป็นสถานที่ยอดฮิตในการซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคคนไทยเมื่อถามถึงช่องทางการเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะผู้บริโภคคนไทยนิยมซื้อเสื้อผ้าจากตลาดนัด 59% ไฮเปอร์มาร์เก็ต 16% ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะคะ 11% แล้วก็ร้านค้าอิสระ 10% ตามลำดับแต่นี่คือข้อมูลปัจจุบันแต่แนวโน้มนะคะในอีก3ปีข้างหน้าเขาบอกว่าเราจะช้อปปิ้งทางออนไลน์มากขึ้นถึง 169แต่ว่าห้างสรรพสินค้าจะตายนะคะล้มหายตายจากจริงๆหรือเปล่าแขกเชื่อว่าไม่เพราะอะไรประเทศไทยเป็นประเทศที่ขาดสิ่งที่เรียกว่า public space นะไม่ค่อยมีพื้นที่สาธารณะให้คนไปนั่งเล่นนะคะไปพักผ่อนไม่ค่อยมีสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้านะคะยังเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของคนไทยเพราะฉะนั้นแม้ว่านะคะส่วนที่เป็น department store หรือส่วนที่เป็นห้างสรรพสินค้าขายสินค้าเนี่ยอาจจะขายสินค้าได้น้อยลงแต่น่าจะแปลงนะคะแปลงฟังก์ชันเป็นพื้นที่ของการให้เช่าสำหรับทำกิจกรรมของครอบครัวหรือกิจกรรมที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของ public space
อื่นๆเช่นอาจจะมาเล่นสเก็ตดูหนังฟังเพลงจัดเดินแฟชั่นโชว์กินข้าวพบปะเพื่อนฝูงทำธุรกรรมทางการเงินทำธนาคารคือห้างสรรพสินค้าของไทยมันน่าจะกลายเป็นคล้ายๆคอมมูนิตี้มอลล์มากขึ้นนะคะแต่การซื้อสินค้าของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็จะช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะยังมีความเหลื่อมล้ำนะคะของการเข้าถึงเขาเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะยังมีชีวิตอยู่กับตลาดนัดนะคะอยู่กับการบริโภคที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ออนไลน์เพราะว่ามันคือออนไลน์มันไม่มีลูกชิ้นปิ้งเงี้ยมันไม่มีปลาหมึกปิ้งไม่มีกลิ่นแบบหมูปิ้งนะคะเพราะฉะนั้นตลาดนัดก็น่าจะยังคงเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นตลาดในชีวิตจริงที่โลกออนไลน์เข้ามาแทนที่ไม่ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะไปคุยกันเรื่องโฆษณาของเป๊ปซี่ที่อื้อเฉาอยู่ตอนนี้ค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสุดท้ายของรายการ Interview ค่ะคุณผู้ชมเมื่อ 2-3 วันมานี้นะคะมีข่าวแบบค่อนข้างจะเป็นอิชชูอื้อฉาวจะใช้คำว่าอื้อฉาวก็ไม่รู้รุนแรงไปหรือเปล่าของโฆษณาตัวใหม่ของเป๊ปซี่ที่พอเอาออกสู่สายตาของคุณผู้ชมไปแล้วนะคะก็ต้องถอดลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับจะต้องออกก็สวยเหลือเกินแขกก็ดูแล้วก็โอ้โหถ้ามีคนประท้วงแบบสวยเป็นแคนเดิลเจนเนอร์มาหาตำรวจแบบนี้นะคะก็คงไม่ต้องยิงกันแล้วล่ะค่ะก็คงจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นแทนอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมพอโฆษณาตัวนี้ออกไปเนี่ยคนก็ออกมาด่ากันเยอะมากบอกว่านี่นะโฆษณาตัวนี้ของเป๊ปซี่เนี่ยกำลังจะทำให้การประท้วงซึ่งมันเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นที่แหลมคมเป็นประเด็นที่มีคนเจ็บจริงตายจริงมีคนถูกกดขี่จริงมีคนเดือดร้อนจริงมีคนถูกกีดกันให้เป็นคนชายขอบของสังคมจริงแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนในชีวิตจริงๆเขาต้องออกมาประท้วงแล้วเขาต้องเสี่ยงกับการถูกปราบหน่วยปราบจลาจลนะคะยิงแก๊สน้ำตาใส่คืออะไรคือการประท้วงมันเป็นเรื่องซีเรียสมันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแบบนี้แล้วสัมพันธภาพนะคะมิตรภาพระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ไม่ได้ง่ายแบบว่าไปยื่นเป๊ปซี่ให้แล้วทุกอย่างมันจะดีงามไปหมดก็ถูกวิจารณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของแขกก็จะเห็นว่าตัวแคนเดลเนี่ยก็จะเป็นวีรสตรีมากนะคะเป็นผู้หญิงอเมริกันส่วนผู้หญิงมุสลิมนะคะในบทบาทของเธอในโฆษณานี้ก็เป็นแค่แบบช่างภาพที่คอยบันทึกภาพที่เป็นฉากแบบวีรสตรีสุดๆของผู้หญิงอเมริกันแบบแสนจะเป็นนางเอกมันก็เห็นนะคะเห็นความเหลื่อมล้ำอะไรบางอย่างในตัวโฆษณานี้อยู่ดีอย่างไรก็ตามค่ะเป๊ปซี่นะคะก็ต้องออกมาขอโทษแล้วก็ถอนโฆษณานี้พร้อมกับพยายามจะชี้แจงว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปลดทอนความสำคัญนะคะหรือว่าประเด็นทางการเมืองที่อยู่ในการประท้วงแต่ก็โดนด่าอยู่ดีนั่นแหละค่ะว่านี่เอาความเจ็บความตายความเดือดร้อนของผู้คนเนี่ยมาช่วยใช้ทำมาหากินดูแย่ไปหรือเปล่าก็ธรรมดานะคะใครคิดว่าก็แฟร์ๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ออกมาวิจารณ์แล้วเป๊ปซี่เองก็มีสปิริตพอที่จะออกมาขอโทษแล้วก็ถอนโฆษณานี้ออกไปก็คงเป็นบทเรียนนะคะสำหรับนักทำโฆษณาทั้งหลายว่ามันมีหลายประเด็นที่เราจะต้องละเอียดอ่อนกับมันวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ